โอ้โหดูดิคนมากินคุณเอ้ยไปครับสวัสดีครับคุกกี้เมาครับผมวันนี้ก็ผ่านมาแถวรังสิตพอดีมากินร้านที่แบบว่าสุดดังนะเมื่อก่อนมาเมาแถวนี้พ่อยมาไก่ทอดป้าต้อยนะครับบอกเลยว่าดังมากๆเมื่อก่อนแดกจนเป็นเกาอ่ะมาครับแน่นอนครับป้าต้อยนี่มากินนะทุกคนต้องมากินไก่ทอดเดี๋ยวนี้อันเท่าไหร่แล้วพี่ชิ้นละ10บาทแล้วเมื่อก่อนอันละ7บาทเมื่อก่อนเราเด็กๆนะตอนนี้ก็คือแก่แล้วนะไม่ได้มีไก่ทอดอย่างเดียวนะก็มีพวกลูกชิ้นทอดเต็มไปหมดเลยนะวันนี้เราเอาไก่ก่อนเลยเราทอดไปเรื่อยๆทั้งวันนะมีร้อนไม่ร้อนก็บอกเขาได้นะนี่เท่าไหร่แล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 10แล้วก็มีพวกลูกชิ้นพวกไก่ทอดนี่เต็มเลยนะนี่แอบบอกคือจริงๆอ่ะผมเริ่มใช้แป้งทอดกรอบบางทิพย์เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะร้านนี้แหละมันกรอบมากก็เลยมาแอบดูเขาดูดิทุกวันนี้ยังใช้อยู่เห็นป่ะนี่ไงบางทิพย์เขาได้เอ้ยเขาอยู่แล้วนี่มาลืมมาเดี๋ยวเรามากินกันไก่ทอดป้าต้อยคือเด็กรังสิตทุกคนนี่ผมไม่ใช่เด็กรังสิตนะนี่เรียนแถวศรีนครินทร์นะผมอ่ะแต่ว่าข้ามมากินเหล้าไก่นะเมื่อก่อนอ่ะคือข้ามมากินเหล้ามาเติมอย่างเงี้ยก็จะมาหายตัวกล้องเนี่ยตากล้องเรียนรังสิตแล้วตากล้องเสือกพักที่เมืองเอกด้วยใช่ป่ะเออแล้วก็เนี่ยทุกครั้งเลยไปซื้อก่อนเลยกำเงินกันมาเมื่อก่อนอะไร7บาทจำได้เลยผมซื้อที5อันเนี่ย6อันเนี่ย40 50บาทเสร็จแล้วแม่งทุกคนบอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งกินเป้ขึ้นไปก่อน1ปุ๋งเปิดแอร์เปิดดูหนังเปิดแอร์ชำๆ1ปุ๋งแล้วกินโอ้โหโคตรฟินนี่ไม่ได้กินนานมากอ่ะเนี่ยมาดูดิตัวนี้ก็ยังไม่แพงนะ10บาททอดร้อนๆทอดร้อนๆตลอดนะเขาทอดทั้งวันนะดูแล้วตากล้องบอกให้ซื้อนี่เมื่อก่อนไม่ได้กินนะเนี่ยแซวปลาเขาเหนียวนะนี่กินแบบไม่ต้องคุณดูดิ10บาทนะอันนี้กินแบบไม่ต้องจิ้มก่อนนะของเขาเนี่ยดังมากในเมืองเอกนะดูครับเหมือนเดิมไหมกรอบๆก็ได้ช้ำๆเหมือนเดิมเป๊ะรสชาติเนี่ยมันจะไม่เข้มมากแล้วเค็มแบบอ่อนๆเหมือนเขาหมักดีอะนะอร่อยมากๆอ่ะขึ้นไปเติมก่อนไหมมีใครอยู่ไหมตอนนี้น้องประเด็นคืออะไรรู้ไหมมันอมน้ำมันนิดนึงนะแต่ว่าน้ำมันเนี่ยมันมีความเค็มอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะนี่ปีกดูโหความฉ่ำดูดิฉ่ำมากวีแล้วเดี๋ยวดูแล้วถ้าเกิดฉ่ำจริงต้องบิดกระดูกออกดูบิดกระดูกออกนี่บิดกระดูกออกเลยฉ่ำขนาดนั้นน่ะดูดิเนี่ยบิดกระดูกออกโอ้โหดูดิอ่ะดูนี่โอ้โหคุณเอ้ยมากินแบบน้ำจิ้มเขาเอาน้ำจิ้มหวานก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตบเจ้าปลาดูโอ้โหดูดิคนมากินคุณเอ้ยไปครับตะก้องหิวยังหิวอยู่กับครับไปครับฟินมากอ่ะไม่ได้มานานนะต้องบอกว่าไม่ได้มาเลยดีกว่าตั้งแต่เรียนจบใช่ไหมเมื่อก่อนก็มาหาตากล้องนี่แหละมากินเหล้ากินอะไรนี่กินจริงกลายเป็นกินจริงจังไปแล้วเนี่ยแบบว่าเอออร่อยจริงนี่นะเออแต่เวลาตบคู่กันไก่ตามก็ลองมากินดูนะครับสำหรับไก่ทอดป้าต้อยนะตรงคอนโดบางเอกนะครับคอนโดบางเอกโอเคตากล้องตอนนี้คือน้ำลายไม่ไหวแล้วจะซื้อกลับไปไหมไปเติมที่ร้านเออ เจอคลิปหน้าครับ